สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ากะลิวันเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับกะลิวันเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ตำรวจคนหนึ่งที่เขานั้นจับหญิงสาวคนหนึ่งมาเค้นหาความจริงหลังจากนั้นเขาก็ได้จัดการเธอเรื่องราวตัดไปที่คู่รักคู่หนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่าบูกี้กับโมนิก้าทั้งสองคนนั้นกำลังเที่ยวกันอย่างสวีทหวานแต่นั่นเป็นวิดีโอคลิปที่บูกี้เขาได้ดูผ่านในมือถือของเขาซึ่งตัวของบูกี้นั้นเขาเป็นรปภ.หลังจากนั้นโมนิก้าก็วิดีโอคอลเข้ามาแล้วบอกว่าเธอจะนอนก่อนเพราะว่าเธอนั้นไม่ค่อยสบายซึ่งขณะนั้นเองก็มีรปภ.อีกคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนกะกับบูกี้เขาจึงได้เดินทางกลับบ้านเรื่องราวตัดมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าราจิซึ่งราจิเขาเป็นเจ้านายของโมนิก้าซึ่งที่แท้จริงแล้วโมนิก้าเธอไม่ได้ไม่สบายอะไรแต่ที่เธอนั้นบอกกับบูกี้ว่าจะเข้านอนเพราะว่าเพื่อนๆของเธอกับเจ้านายมาที่นี่ทุกคนนั้นกำลังคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจที่จะให้โมนิก้านั้นไปทำงานสปาซึ่งเพื่อนๆของเธอนั้นก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วยทั้ง4คนนั้นจึงมาดื่มด้วยกันเรื่องราวต่อไปที่บูกี้เขากลับมาที่บ้านแล้วก็บอกกับแม่ของเขาว่าโมนิก้านั้นไม่สบายแม่เธอจึงมาเตรียมผลไม้ให้บูกี้นั้นเอาไปเยี่ยมโมนิก้าหลังจากนั้นบูกี้เขาก็ได้โทรไปหาโมนิก้าเรื่องที่เขานั้นจะมาเยี่ยมเธอแต่โมนิก้านั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกซึ่งขณะนั้นเองราจิเขาก็ได้เข้ามาได้ยินพอดีซึ่งเขานั้นไม่ชอบที่โมนิก้านั้นเธอมีแฟนเพราะว่างานของเขามันเป็นสปาที่ต้องดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากๆกลัวจะมีปัญหาเขาจึงเข้ามาโวยวายกับโมนิก้าแต่ที่แท้จริงแล้วเหมือนว่าเขานั้นจะชอบเธอราจิเขาจึงเอาเงินของเขาให้กับโมนิก้าไปเพื่อต้องการตัวของเธอซึ่งตอนแรกโมนิก้าก็ปฏิเสธแต่ไปๆมาๆเธอกลับยอมให้เขานั้นสบายใจอย่างเมามันส่วนเพื่อนๆของโมนิก้าทั้งสองคนนั้นอยู่ว่างๆก็เลยทำตามมั่งเรื่องราวตัดมาที่บูกี้ซึ่งเขานั้นมาที่ห้องของโมนิก้าแล้วแต่เคาะประตูก็ไม่มีคนเปิดพอมองไปตรงหน้าต่างที่มองเข้าไปเห็นห้องของโมนิก้าเขาก็ได้เห็นฉากรักระหว่างราจิกับโมนิก้าซึ่งกระทำให้บูกี้นั้นเสียใจไปอย่างมากที่คนรักของเขานั้นนอกใจเขาแบบนี้เขาจึงเดินกลับลงมาที่ด้านล่างและก็เห็นรถของราจิเขาจึงตัดสินใจไปแอบซุ่มดูเพราะรู้ว่าราจิต้องกลับลงมาที่รถของเขาอย่างแน่นอนเขาจึงนึกย้อนไปในตอนที่เขากับโมนิก้านั้นออกไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขในตอนที่เขารักกันหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนที่โมนิก้ามาส่งราจิที่รถโบกี้จึงเข้าไปทำร้ายราจิซึ่งโมนิก้าก็เข้ามาห้ามเอาไว้โบกี้เขาจึงต่อว่าโมนิก้าที่ทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงและเขาก็วิ่งหนีไปเลยซึ่งโบกี้เขาก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับแม่ของเขาได้ฟังแม่จึงบอกว่าราจีนะเป็นลูกของเจ้าของชุมชนและเป็นคนที่มีอิทธิพลมากเธอกลัวว่าโบกี้นั้นจะได้รับอันตรายเธอจึงตัดสินใจพาโบกี้ไปโบกรถที่หน้าบ้านเพื่อไปหาลุงของเขาซึ่งคนที่เป็นลุงเขานั่นคือมารอนนายตำรวจในตอนต้นเรื่องนั่นเองเขาเป็นผู้กว้างขวางแล้วก็เป็นตำรวจสายเทาที่จะสามารถช่วยบูกี้ได้เขาจึงได้ขับรถพาบูกี้เพื่อจะไปหลบซ่อนตัวโดยที่บอกให้แม่ของบูกี้นั้นกลับไปที่บ้านก่อนตัวของมารอนได้พาบูกี้มาที่บ้านลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าทีเจแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทีเจได้ฟังว่าบูกี้ไปมีเรื่องกับลูกเจ้าของชุมชนเข้ากลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายระหว่างนี้ให้บูกี้พักอยู่กับทีเจไปก่อนซึ่งทีเจเขามีภรรยาที่มีชื่อว่าแพตตี้ซึ่งเธอก็มาแอบฟังอยู่ด้วยทีเจจึงบอกไปว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบ้านของเขานั้นไม่มีที่นอนก็ต้องให้บูกี้นั้นนอนตรงโซฟานี้ไปก่อนซึ่งบูกี้เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาหลังจากนั้นมารอนก็ได้กลับไปบูกี้ก็ได้ล้มตัวลงนอนและเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เขานั้นเข้าไปทำร้ายราจิเรื่องราวตัดมาที่โมนิก้าซึ่งเธอก็มาร้องไห้เสียใจที่เรื่องราวมันกลับตลบปัดเป็นแบบนี้เข้าเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเจ้าของชุมชนได้มาเยี่ยมลูกชายที่อยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อาการของเขานั้นสาหัสและยังไม่ฟื้นหลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งตำรวจจนทำให้ตำรวจนั้นเรียกเพื่อนๆของโมนิก้ามาสอบปากคำแต่พวกเธอก็บอกว่าพวกเธอนั้นเมาแล้วหลับไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยหลังจากนั้นก็ถึงคิวของโมนิก้าโมนิก้าจึงยอมบอกไปตามตรงว่าคนที่ทำร้ายราจิ
ก็คือบูกี้ซึ่งขณะนั้นเองมารอนเขาก็ได้เข้ามาเห็นว่าพวกของโมนิก้าถูกเรียกเข้ามาสอบปากคำแล้วเขาจึงไปสอบถามกับตำรวจที่เป็นลูกน้องของเขาว่าพยานนั้นให้ปากคำว่ายังไงเขาจึงบอกว่าโมนิก้าได้ให้ปากคำว่าบูกี้นั้นเป็นคนร้ายเขาจึงให้ทีเจนั้นไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่าราจินั้นเป็นยังไงบ้างทีเจจึงโทรมาบอกมารอนว่าราจินั้นยังไม่ฟื้นหลังจากนั้นมารอนก็ได้ไปรับแม่ของบูกี้แล้วก็เล่าเรื่องที่ว่าโมนิก้าไปให้ปากคำกับตำรวจว่าบูกี้คือคนทำซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังคุยอยู่กันที่บ้านของทีเจแพตตี้เธอก็มาแอบฟังอีกแล้วพวกเขานั้นปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าโมนิก้านั้นให้ปากคำไปแบบนั้นเดี๋ยวตำรวจก็ต้องมาตามจับบูกี้อย่างแน่นอนพวกเราจะทำอย่างไรกันต่อไปมารอนจึงแนะนำว่าต้องให้บูกี้ติดต่อกับโมนิก้าขอให้เธอนั้นกลับคำให้การจะทำให้บูกี้นั้นรอดได้หลังจากนั้นบูกี้จึงโทรไปหาโมนิก้าแต่เธอนั้นก็ไม่รับสายเรื่องราวตัดมาที่เจ้าของชุมชนซึ่งเขานั้นมีลูกชายคนโตที่มีชื่อว่าอาเมดซึ่งเมื่ออาเมดนั้นรู้ว่าน้องชายของเขานั้นโดนแบบนี้เขาโกรธมากจึงจะไปตามสืบว่าใครนั้นเป็นคนร้ายเขามาที่บ้านเช่าของโมนิก้าที่อยู่กับเพื่อนๆและเขาก็บุกขึ้นมาหาโมนิก้าเพื่อถามว่าโบกี้นั้นอยู่ที่ไหนโมนิก้าจึงบอกที่อยู่บ้านของโบกี้กับอาเมดไปเรื่องราวตัดมาที่บ้านของทีเจซึ่งเขานั้นก็เห็นว่าบูกี้นั้นกำลังนอนหลับอยู่เขาจึงเข้าไปในห้องของแพตตี้แล้วก็จัดการสบายให้กับแพตตี้อย่างเมามันซึ่งเสียงมันก็ดังจนทำให้บูกี้นั้นตื่นขึ้นมาเลยและเมื่อเขานั้นลืมตาขึ้นมาก็พบว่าทีเจนั้นออกมาจากห้องของแพตตี้แล้วหลังจากนั้นทีเจก็พาบูกี้ออกไปข้างนอกและเขาก็ล็อกประตูบ้านด้วยเหมือนว่าเขานั้นไม่ต้องการให้แพตตี้นั้นออกไปข้างนอกเลยเรื่องราวตัดมาที่ร้านของแม่บูกี้ซึ่งขณะนั้นอาเมดก็ได้มาถามถึงบูกี้แต่แม่ก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าบูกี้นั้นอยู่ที่ไหนเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นโมนิก้ามาเล่าให้เพื่อนๆของเธอฟังเรื่องที่ว่าพี่ชายของราจิบุกมาที่บ้านของเธอซึ่งเธอนั้นกลัวมากไม่รู้ว่าทำไมเธอต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องราวต่อมาในวันต่อมาทีเจมาดักซุ่มดูที่โรงพยาบาลพอเขาได้รับคำสั่งจากมารอนว่าให้มาเก็บราจีซะเรื่องราวทุกอย่างจะได้จบลงขณะที่เขากำลังจะเข้าไปในห้องผู้ป่วยของราเจขณะนั้นพยาบาลก็ได้พาตำรวจเข้ามาดูราเจจึงทำให้เขาไม่สามารถลงมือได้ส่วนอาเมดเขาก็ได้มาที่โรงพักแล้วก็มาถามความคืบหน้ากับทางตำรวจว่าเจอบูกี้หรือยังแต่ตำรวจเขาบอกไปว่ายังหาตัวบูกี้ไม่พบเลยและกำลังจะออกหมายศาลให้อยู่ซึ่งลูกน้องของมารอนเมื่อได้รู้ข่าวเข้าจึงมาบอกกับมารอนเรื่องที่ว่าอาเมดมาตามหาบูกี้แล้วก็ทางตำรวจกำลังจะออกหมายศาลจับบูกี้แล้วเรื่องราวแต่มาในเย็นวันนั้นบูกี้มานั่งทานข้าวอยู่กับทีเจแล้วก็แพตตี้ซึ่งมารอนก็ได้พาแม่ของบูกี้นั้นมาเยี่ยมบูกี้แล้วก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังจะออกหมายศาลเพื่อจะเรียกตัวบูกี้เข้าไปให้ปากคำแล้วแม่จึงบอกกับบูกี้ไปว่าบูกี้ต้องไปบอกกับโมนิก้านะเรื่องที่ให้เธอนั้นไปกลับคำให้การพออย่างน้อยจะทำให้บูกี้นั้นรอดคดีนี้ไปได้โอกาสที่จะติดคุกน่ะน้อยมากๆเลยหลังจากที่มารอนพาแม่ของบูกี้ไปส่งที่บ้านเขากลับพบว่าพวกของอาเมดมาดักรอที่หน้าบ้านอยู่เขาจึงเอาปืนลงมาขู่คนพวกนี้แล้วบอกว่าต่อไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเขาอีกหลานชายของเขานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไล่พวกอาเมดออกไปพวกเขานั้นก็ยอมออกไปอย่างโดยดีและมารอนก็ได้บอกให้แม่ของบูกี้นั้นรีบเข้าไปในบ้านซะและในคืนนั้นบูกี้เขาก็มานอนคิดถึงโมนิก้าและกำลังตัดสินใจว่าเขาจะไปหาเธอดีไหมและในวันต่อมาบูกี้เขาจึงมาหาโมนิก้าที่บ้านเช่าแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนของโมนิก้าพวกเธอจึงพาเขาไปเจอกับโมนิก้าในห้องซึ่งบูกี้ก็บอกไปว่าเขานั้นคิดถึงโมนิก้าเขานั่งขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันแต่ว่าโบกี้นั้นก็บอกกับโมนิก้าไปว่าเขาอยากให้เธอไปกลับคำให้การและบอกว่าโบกี้ไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าโมนิก้านั้นเธอก็โกรธมากที่โบกี้นั้นมาหลอกเธอเพียงแค่จะหลอกใช้ให้เธอนั้นช่วยไปกลับคำให้การกับตำรวจใช่ไหมเธอจึงไล่ให้โบกี้นั้นออกไปเมื่อเพื่อนของโมนิก้านั้นรู้สึกว่าทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันรุนแรงเธอจึงบอกให้โบกี้นั้นกลับไปก่อนเรื่องราวตัดมาที่ตำรวจซึ่งวันนี้เขาได้มาที่บ้านของแม่ของโบกี้
แล้วก็เอาหมายสารมาให้แม่ของบุกกี้เรื่องให้บุกกี้นั้นรีบไปรายงานตัวซะไม่งั้นจะมีโทษหนักไปกว่านี้หลังจากนั้นบุกกี้ก็มาหามารอนแล้วก็บอกว่าโมนิก้าเธอไม่ยอมจะไปกลับคำให้การให้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรมารอนจึงบอกว่าให้บุกกี้นั้นกลับไปที่บ้านของทีเจก่อนเดี๋ยวเขาจะหาทางช่วยอีกทีนึงระหว่างที่บุกกี้กำลังเดินทางกลับไปที่บ้านของทีเจเขาก็นึกถึงภาพที่เขานั้นเคยมีความสุขกับโมนิก้าเมื่อเขานั้นกลับมาที่บ้านของทีเจแล้วก็พบว่าแพตตี้นั้นอยู่คนเดียวเธอจึงมาทำกับข้าวให้บุกกี้นั่งกินทั้งสองคนจึงคุยกันแพตตี้จึงบอกกับบุกกี้ไปว่าเธอน่ะรู้จักกับทีเจแล้วก็อยู่กับทีเจมาตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ของทีเจยังอยู่แล้วหลังจากนั้นเธอก็ชวนบุกกี้เข้าไปในห้องของเธอเพราะว่าเธอนั้นต้องการจะอ่อยบุกกี้ซึ่งบุกกี้นั้นก็เหมือนจะเคลิ้มไปแต่เขานั้นกลับยับยั้งชั่งใจไว้ได้เพราะว่าเขานั้นยังรักโมนิก้าอยู่และไม่อยากจะหักหลังทีเจซึ่งตัวของแพตตี้เธอก็ยิ้มให้กับบุกกี้และรู้สึกว่าบุกกี้นั้นเป็นคนดีมากๆเรื่องราวตัดมาในตอนที่โมนิก้าเธอมาทำงานที่สปาซึ่งเธอกำลังนวดให้กับแขกคนหนึ่งอยู่ซึ่งแขกคนนั้นก็คือมารอนนั่นเองเขาได้เอาปืนมาขู่เธอและบอกให้เธอนั้นไปกลับคำให้การซะไม่งั้นเขาไม่ปล่อยเธอเอาไว้แน่ซึ่งก็ทำให้โมนิก้านั้นกลัวมากหลังจากนั้นเขาก็จัดการสบายให้เธออย่าเมามันหลังจากเสร็จกิจโมนิก้าจึงโทรไปบอกกับบูกี้เรื่องที่เธอนั้นถูกมารอนนั้นข่มขู่บูกี้จึงมาที่บ้านของมารอนในวันต่อมาและมาถามเรื่องนี้ว่ามารอนไปทำแบบนี้กับโมนิก้าเหรอมารอนจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากให้บูกี้ต้องติดคุกนะที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อบูกี้หลังจากนั้นบูกี้เขาก็มานั่งคิดถึงโมนิก้าเพราะว่าเรื่องราวมันเริ่มจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วซึ่งโมนิก้าเธอก็นำคลิปวิดีโอที่เธอนั้นถ่ายกับบูกี้เพราะเธอนั้นคิดถึงบูกี้เช่นเดียวกันเธอจึงโทรไปหาบูกี้และบอกว่าให้บูกี้มาหาเธอหน่อยเรื่องราวต่อไปที่ทีเจในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่มารอนได้โทรมาสั่งงานทีเจและบอกว่าให้ไปเก็บโมนิก้าซะเรื่องดาวตัดมาที่ในตอนที่บูกี้เขามาหาโมนิก้าที่ห้องซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทำการสบายใจกันอย่างเมามันในขณะที่ทีเจมาดักซุ่มรออยู่ตรงหน้าบ้านและเขาก็เห็นว่าโมนิก้ามาส่งบูกี้ที่หน้าห้องซึ่งบูกี้ก็โทรไปบอกกับมารอนว่าตอนนี้โมนิก้าเธอยอมกลับคำให้การแล้วแต่มารอนก็บอกไปว่ามันน่าจะไม่ทันแล้วล่ะเพราะเขานั้นส่งทีเจไปให้จัดการโมนิก้าแล้วซึ่งก็ทำให้บูกี้นั้นตกใจไปอย่างมากเขาจึงรีบย้อนกลับมาที่ห้องของโมนิก้าแต่ตอนนี้ทีเจเขาได้บุกเข้ามาในห้องของโมนิก้าแล้วก็จัดการสบายให้โมนิก้าอย่างเมามันซึ่งขณะนั้นเองบูกี้ก็พยายามจะเข้ามาช่วยโมนิก้าแต่มันก็ไม่ทันแล้วพอนั้นตอนนี้โมนิก้าได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงแย่งปืนกับทีเจจึงทำให้ปืนมันลั่นและทำให้ทีเจนั้นเสียชีวิตไปซึ่งบูกี้ก็เสียใจเป็นอย่างมากที่โมนิก้านั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของเขาขนาดนั้นเองอาเมดที่เขาซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเขาก็ได้เข้ามาจับตัวบูกี้ไปแล้วก็จัดการกับบูกี้อย่างสาสมแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปส่งไปให้ผู้นำชุมชนดูแล้วก็ส่งคลิปไปให้แม่ของบูกี้ดูด้วยทุกคนนั้นสะเทือนใจไปอย่างมากส่วนมารอนเขาก็ได้คลิปวิดีโอเช่นเดียวกันเขานั้นเสียใจไปอย่างมากที่หลานชายของเขานั้นต้องโดนแบบนี้เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซึ่งวันนี้อาเมดและครอบครัวก็ได้มารับราจิออกจากโรงพยาบาลในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังขับรถกลับบ้านจู่ๆก็มีคนมาดักทำร้ายทุกคนนั้นจนทำให้ทุกคนนั้นเสียชีวิตไปจนหมดซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของมารอนนั่นเองเขาต้องการแก้แค้นให้กับหลานชายของเขาและเรื่องราวก็ตัดไปที่แพตตี้ซึ่งณตอนนี้เธอได้ออกมาสู่โลกภายนอกเพราะว่าไม่ต้องถูกทีเจนั้นขังไว้ในบ้านอีกแล้วและเรื่องราวคาริวานก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมีอิทธิพลนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ราจิเนี่ยที่เขานั้นเหมือนต้องการตัวของโมนิก้านะครับและรู้ว่าโมนิก้านั้นมีแฟนเขาจึงใช้เงินฟาดเธอและเมื่อบูกี้มารู้เขาจึงไปจัดการกับราจิจึงทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเลยลุกลามบานปลายกันไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมการใช้อำนาจในทางที่ผิดสุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้รับผลจากการกระทำของตัวเองไปจนหมดเลยนะครับและในตอนจบเนี่ยมีแต่แพตตี้คนเดียวเท่านั้นที่ได้รับอิสรภาพเหมือนว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธอนั้นโดนอะไรมาบ้าง
แต่รู้แค่ว่าเธอต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างเดียวพอทีเจไม่ให้เธอออกไปไหนเมื่อเธอไม่มีทีเจแล้วเธอคงจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เธอนั้นต้องการแล้วนะครับทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ จะเคียงคู่เธออย่างนี้